สวัสดีครับกลับมาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะแจ็คเล็กสุวินัยโพธิแพรโรธกันต่อนรินทร์กระดกศรีคลินในรายการฝรั่งไทยลีกแน่นอนฮะเจอเราสองคนเหมือนเดิมในฝรั่งไทยลีกนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับบรรดาชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลในบ้านเราแต่ว่าไม่เฉพาะนักบอลนะโค้ชก็ได้ไปเจอโค้ชยังเจอแล้วโกหกอย่าอย่าจี้สิครับคุณก้าตองคุณเนี่ยชอบมาจี้ผมแบบเนี้ยผมก็ใจคอไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมก็หลุดคำหยาบคายออกไปแต่เราลึกๆอะพวกเราเป็นคนเรียบร้อยไงไม่เรียบร้อยหรอกครับเราเป็นคนหยาบคายแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆจะทำงานกันยากเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณก้าตองครับก็มาอยู่ที่ทองหล่ออุ้ยกลางเมืองเลยนะก็วันนี้มาเจอกับนักฟุตบอลปกติเนี่ยเราจะไปในแถบแบบยุโรปแอฟริกาอะไรอย่างนี้ตอนนี้นเรามาเอเชียเหรอเพื่อนๆอะไรมันใกล้ทางเคียงเป็นชาวญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยบอกคุณผู้ชมได้เลยเราเคยเห็นเขาเนี่ยแวบๆในรายการของเราแล้วเราใช้งานเขาไปแล้วหนึ่งถูกต้องในบทบาทของล่ามแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้งานเขาแบบเต็มๆเพราะว่าคราวที่แล้วคุณไปแย่งหน้าที่ล่ามเขาคุณไปแย่งหน้าที่ล่ามเขาเขาเนี่ยไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาคืนกำไรให้เขาด้วยการให้เขาได้พูดเต็มๆถูกต้องถูกต้องอ่ะเขาอยู่ตรงไหนคุณนำทางผมไปหน่อยคุณก้านตองครับเลยนะคะตามกันเชิญครับคุณก้านตองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝรั่งไทยลีกสัปดาห์นี้จะพาไปรู้จักกับนักเตะชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่ค้าแข่งในประเทศไทยมาอย่างยาวนานผ่านการค้าแข่งกับสโมสรไทยลีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศรีราชา FC ราชนาวีอยุธยา FC ขอนแก่น FC อุบลยูไนเต็ดบางกอกการ์ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปัจจุบันกับสโมสรอยุธยายูไนเต็ดซึ่งนอกจากการเป็นนักฟุตบอลในสนามแล้วเขายังเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยและเขาคนนั้นคือเซยะโคจิมะไปพบกับเขากันเลยค่ะเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ข้างในนะข้างในบ้าอะไรแล้วนี่เขายืนอยู่นี่ก็เห็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเซยะโคจิมะครับเพราะนี่ผมออกเสียงถูกไหมครับถูกนะมาเจอเราอีกครั้งนึงหลังจากที่ EP ที่แล้วมาเป็นล่ามแล้วก็การตองไปแย่งเซยะพูดหมดเลยถามเซยะก่อนนิดนึงอยากรู้เซยะนี่มีคนญี่ปุ่นมีชื่อเล่นไหมไม่มีชื่อเล่นแล้วเวลาเรียกก็คือเรียกชื่อหน้าหรือว่าชื่อหลังอะเรียกชื่อหน้าเซยะเซยะให้เรียกว่าเซยะมีแบบมีเติมคุงมีเติมอะไรอย่างเงี้ยมีแต่มีสองนันเซยะคุงก็เซยะซังเซยะซังใช่เซยะคุงแบบเพื่อนกันอายุใกล้ๆกันเซยะซังว่าซันกับพี่อ๋ออย่างแจ็คเล็กซังเล็กซังใช่แจ็คเล็กซังใช่งั้นผมต้องเรียกเซยะว่าเซยะคุงเซยะคุงกับเซยะก็ได้อ๋อได้เดี๋ยวข้างนอกร้อนเดี๋ยวไปนั่งไงคุยกันข้างในนะคะตามเลยค่ะเดี๋ยวให้เซยะนำไปสิห้องเราหรือไงล่ะหนูก็นำตลอดเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในคอนโดเรียกว่าคอนโดได้นะได้สิหนูก็ใจกันเมืองขนาดนี้โคจิมะเพราะว่าเขาที่อยู่กลางเมืองเลยเดี๋ยวย้อนความก่อนตอนนี้เซยะปัจจุบันเล่นอยู่กับทีมไหนอะไรยังไงฮะตอนนี้ทีมอยุธยายูไนเต็ดครับอยุธยายูไนเต็ดนะฮะเดี๋ยวย้อนความทีนี้มาย้อนความได้แล้วว่าแล้วตัดสินใจยากไหมตัดสินใจยากไหมในการย้ายจากเล่นในญี่ปุ่นมาเล่นในเมืองไทยยากมากแต่ว่าเวลามาที่ไทยที่ญี่ปุ่นหนาวมากแต่มาที่ไทยร้อนมากตอนนี้เราไม่เหมือนกันตอนนี้เราก็นั่งเหงื่อแตกกันหมดแล้วนะถามจริงตอนนี้อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วสิบปีแล้วครับชินไหมกับสภาพอากาศดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมเพราะเมืองไทยแทบจะไม่มีคำว่าหน้าหนาวเลยนะใช่คือร้อนอบอ้าวหนาวที่สุดของไทยอ่ะที่เซยะคิดว่าหนาวมากแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าเย็นเท่ากับไม่น่าเท่าอากาศญี่ปุ่นไม่เท่าแน่ๆห่างไกลเลย-15 องศาหนาวที่สุดที่ญี่ปุ่นแล้วก่อนที่จะมาเล่นในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยไหมไม่เคยมาไม่เคยมาเลยแต่รู้จักแต่รู้จักประเทศไทยตอนนั้นรู้จักอะไรบ้างในประเทศไทยรู้จักพัทยารู้จักพัทยาบีชภูเก็ตเชียงใหม่นี่แหละก็เป็นจะพวกจังหวัดท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้นะพัทยาทะเลไทยขึ้นชื่อไงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วตอนที่เข้ามาเป็นดีลยังไงอ่ะมีใครไปชวนเซยะมาอยู่ที่ไทยไหมหรืออะไรยังไงมีคนช่วยผู้แล้วก็หาทีมแต่คนนี้ก็ไม่ได้เอเจนต์ไม่ใช่เอเจนต์แต่เขาอยู่ไทยนานมากประมาณ10 ปีก็พูดไทยได้มีเพื่อน
ที่ซัมโมสองคนนี้ผู้ช่วยเซย่าแล้วตัดสินใจยากไหมอ่ะตอนนั้นอ่ะยากยากไหมคือแล้วมีทีมอื่นๆนอกจากในประเทศไทยไหมที่ติดต่อเซย่าตอนนั้นไม่เคยไปประเทศข้างนอกเล่นญี่ปุ่นอย่างเดียวเล่นแค่ญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยเลยไทยทีมประเทศแรกประเทศที่แรกเลยที่ออกนอกประเทศแล้วตอนมาอยู่ก้าวเข้ามาในประเทศไทยและอะไรที่เซย่ารู้สึกว่าโอ้โหยากมากกับการไปอยู่ไทยฝนตกญี่ปุ่นไม่มีฝนหรอคะเฮ้ยญี่ปุ่นก็ตกอยู่นะมีฝนแต่ไม่หนักแบบที่ไทยคือญี่ปุ่นก็จะเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะอารมณ์เป็นหิมะอะไรอย่างนี้พอแบบโรแมนติกอ่ะแต่ที่ไทยนี่ใช้คำว่าหาฝนมรสุมโอ้โหยากกับพายุค่ะตกกันทีหลังคาได้พังเออนะคะอ่ะย้อนไปเรื่องอาหารการกินก่อนตอนมาถึงแรกๆเนี่ยจำได้ไหมเมนูแรกเลยอาหารไทยที่กินข้าวผัดข้าวผัดเมนูแรกเออนี่อาหารเบสิกของนักเตะต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยเลยนะแล้วอะไรที่กินอ่ะแล้วรู้สึกว่าเผ็ดที่สุดที่เซียยักษ์เคยกินมาพวกส้มตำแอนลาบลาบคำแรกเป็นยังไงโอ้ตกใจอะไรนะไม่ใช่เผ็ดรู้สึกเบกเจ็บมันแสบอันนี้แล้วอันนั้นคือเพื่อนชวนไปกินหรือว่าเราอยากลองเองเพื่อนสอนเพื่อนสอนเสียกินต้องกินไหนกินเลยเสียกินคำเดียวหลังจากนั้นไปห้องน้ำคือจริงกินได้แหละแต่อาจจะไม่ใช่รสชาติที่มันจัดจ้านมากนะถ้ามันไม่เผ็ดเสียก็กินได้นะได้ทีนี้พูดกันไปเรื่องของอาหารการกินแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเราต่างกันเยอะไหมคะการใช้ชีวิตประจำวัน culture คล้ายๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าบุตตาเหมือนกันที่ญี่ปุ่นที่ไต้ก็มีบุตตาใช่ไหมครับใช่ culture ก็คล้ายๆกันมีประเพณีไทยอันไหนที่แบบชอบไหมอยู่มานานอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงรู้จักไหมรู้จักชอบลอยกระทงชอบไหมชอบชอบไปไหนคะชอบไหนสงกรานต์สนุกกว่าโอ้นี่เราก็ออกเลยนี่เราท้องหล่อด้วยเราสาดทุกวันเลยเวลาอยู่คงแกนไปข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวนี่เราเป็นคนไทยแล้วนะโอ้ชอบสงกรานต์ต่างชาติน่าจะชอบสงกรานต์นะมันสนุกนะคิดถึงบ้านคิดถึงญี่ปุ่นไหมคิดถึงแต่ไม่อยากอยู่ที่ญี่ปุ่นนานมากแต่ว่าผมไม่ชอบหนาวสรุปไม่ชอบหนาวเลยกลายเป็นว่าชอบอากาศประมาณนี้คือไม่ชอบหนาวมากเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือเท่ากับการที่ตัดสินใจอยู่ไทย10 ปีเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยเกี่ยวไหมหรือว่าเกี่ยวเฉพาะหน้าที่การงานเรื่องของการเตะฟุตบอลมันเลยต้องยังอยู่ชอบเล่นฟุตบอลที่ไทยฟุตบอลสุดท้ายชอบที่ไทยกว่ามากกว่าที่ญี่ปุ่นพูดง่ายๆคือชอบการทำงานที่นี่ใช่ก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่มาได้เป็น10 ปีเซย่าอยู่มานานนะพี่ต้องมีร้านประจำต้องมีร้านเด็ดแถวนี้แน่ร้านโปรดร้านอาหารที่ชอบมีไหมมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านคาเฟ่ก็มีอาหารไทยก็มีอาหารไทยก็มีอันนี้คือร้านที่ไปประจำแบบไปแล้วสามารถแบบเอาเหมือนเดิมได้เลยอะไรอย่างงี้เอาเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวกินเส้นอะไรเส้นเล็กถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวทั่วๆไปสั่งเมนูอะไรเอากระเป๋าหมูสับกระเป๋าไก่ผัดหมึกกระเทียมผัดหมึกกระเทียมว่าแล้วมีร้านกาแฟด้วยนี่ฮะพาไปกาแฟหน่อยตอนนี้เดี๋ยวคือตาเนี่ยจะปิดอยู่แล้วพี่ก่อนตอนเนี้ยครับโซมากเดี๋ยวพี่นะตาก็จะปิดนี่เหงื่อกระโซกคือเรื่องร้อนเดี๋ยวไปหาที่นั่งเย็นๆนะคะเดี๋ยวให้เซย่าพาไปร้านกาแฟที่เขาไปประจำกันก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปที่ร้านกาแฟแล้วกลับมาเจอกันในเบรกหน้านะคะป่าเซย่านำเลยฮะครับตัวเซย่าเองเนี่ยเคยมีโอกาสที่เกือบจะได้เล่น J2 แล้วทำไมถึงไม่ได้เล่นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยกลับมาติดตามกันต่อเลยกับฝรั่งไทยลีกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประจำของเซย่าแล้วดูดีมีสไตล์ถามเขาหน่อยมาบ่อยไหมมาบ่อยครับร้านนี้มาบ่อยมากมาบ่อยใกล้คอนโดด้วยใช่ก็มีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารก็ครบเลยเดี๋ยวมาคุยกับเซย่าต่อมาที่เรื่องของอาชีพการค้าแข่งบ้างเห็นเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าตัวเซย่าเองเนี่ยเคยมีโอกาสที่เกือบจะได้เล่น J2 แล้วทำไมถึงไม่ได้เล่นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเวลาอายุ20เซย่าเจ็บ
จ็บเข่าเข่าใช่เจ็บนานประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไปเจลีกไม่ได้ก่อนเลยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้คุยกับเจลีกบางทีมแล้วก็เจ็บก็เล่นไม่ได้ก็คือเหมือนกับมันไม่ 100% ใช่ไม่ 100% ในตอนนั้นเจลีกก็เลยไม่มีโอกาสใช่ไม่มีโอกาสเสียใจไหมตอนนั้นเสียใจมากเสียใจมากแล้วเราท้อไหมเราท้อไหมเราจะแบบโอ๊ยไม่เล่นแล้วฟุตบอลบางวันก็คิดว่าเลิกดีกว่าแต่ผมชอบมากฟุตบอลฟุตบอลมากชอบฟุตบอลมากนี่ไงเป็นสาเหตุให้มาไทยเล่นเจลีกไม่ได้ไปไทยเลยมาไทยทีมแรกที่เซย่าไปอยู่ศรีราชาเล่นศรีราชากี่ปีคะหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งแล้วเขาไปต่อเลยนะขยับไปนิดนึงไปราชนาวีใช่ตอนใกล้ๆกันแต่ตอนนั้นจะอยู่ที่สองที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างความแตกต่างสำหรับการย้ายทีมศรีราชาไปราชนาวีศรีราชามีปัญหาเงินเงินใช่มาถึงทีมแรกมีปัญหาเลยใช่ๆแล้วก็ย้ายทีมที่ราชนาวีครับปรับตัวยังไงกับเขาเรียกว่าระบบลีกในเมืองไทยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินบ้างมีปัญหาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเราปรับมายด์เซตเรายังไงอ่ะอาชีพเหมือนกันคือความเป็นแยกกันใช่ความเป็นมืออาชีพใช่แยกแยะไปใช่ถ้าเลือกตอนนี้สองปีหน้าก็ไม่มีโอกาสเล่นต้องเล่นไปก่อนเล่นกับไปเรื่อยๆก่อนก็ถือว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยราชนาวีเห็นฟอร์มไงครับก็เลยพาเขาไปอยู่ด้วยต่อจากราชนาวีไปไหนต่อคะราชนาวีก็อยุธยาไปอยุธยาเลยใช่อยุธยานี้เลยเปล่าอยุธยา FC คนไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนปัจจุบันโอ้ย้ายจากโซนภาคตะวันออกย้ายไปภาคกลางภาคกลางนานไหมอยุธยานี่อยู่กี่ปี2ปีบอกเอ้ยนานไหมสองปีแล้วเราถือว่าผลงานของเซย่าที่อยุธยา FC เนี่ยประสบความสำเร็จไหมโดยส่วนตัวพี่เล็กมีโอกาสแชมป์ได้ว่าผู้เล่นดีๆแล้วก็สโมสรใจเงินเยอะผมรู้สึกว่าได้แชมป์หรือได้มีโอกาสไปที่หนึ่งแต่มีปัญหาเงินเหมือนกันใช่กลับมาที่ปัญหาเดิมใช่อาจจะด้วยขนาดทีมที่มันเป็นไม่ใช่ทีมใหญ่เนาะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินบ้างอาจจะแบบฝืดเครื่องไปสักบางช่วงบางตอนพี่เล็กไม่มีปัญหาปีที่สอนมีปัญหานิดหน่อยใช่เริ่มตึงแล้วใช่อยากเล่นทีหนึ่งอย่างนี้ฮะเส้นต่อปีหน้าได้มีปัญหาเงินแล้วก็ตกจันเลยตกจันเลยแล้วทีเซย่ามูฟไปไหนต่อหลังจากที่ทีมตกชั้นที่คงแกน FC อ๋อดีอ่ะไปกินอาหารดีครั้งแรกอันนี้ก็ถือว่าทีมใหญ่แล้วนะเมืองใหญ่ด้วยใช่ครับมีปัญหาในการปรับตัวไหมเพราะว่าต้องย้ายไปหลายจังหวัดมากมีปัญหาไหมมีปัญหาว่าแยกกันกับแฟมิลี่กับครอบครัวครอบครัวอ๋อก็อาจจะคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกอะไรอย่างนี้นะอ๋อแต่ครอบครัวไม่ได้ตามไปตามอยู่ขอนแก่นใช่แล้วครอบครัวอยู่ที่ไหนอ่ะครอบครัวอยู่ที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพอยู่กรุงเทพขอครอบครัวอยู่กรุงเทพตัวเซย่าก็ย้ายไปตามสโมสรที่เล่นไปคนเดียวไปอยู่ขอนแก่นไปกี่ปี1ปี1ปีครับถึงขอนแก่นมั้ยไปถึงอยู่แล้วสิพี่ไม่ถึงแล้วจะไปเล่นได้ยังไงเราต่อจากขอนแก่นไปไหนต่อไปราชนาวีกลับไปราชนาวีอีกครั้งนึงแต่ว่าราชนาวีรอบนี้เนี่ยเค้าอยู่ไทยลีกอ๋อใช่ใช่ไทยลีกฟิลตอนเล่นไทยลีกโอ้ยกมือไหว้เลยเหรอดีใจไหมดีใจไหมที่ได้ไปเล่นในลีกสูงสุดอดทนมากี่ปี6ปี5ปี6ปีอยู่ไทย5ปี6ปีก็ถือว่าตัวเซย่าเองก็ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะเพราะว่าแต่ละทีมที่เขาไปมันก็เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆแต่ตัวเขาก็ยังพยายามที่จะเล่นต่อไปเพราะว่าความฝันเขาคือการได้เล่นในลีกสูงสุดซึ่งก็สำเร็จเสร็จเล่นไทยลีกไปไหนต่อไปบางกะเทศบางกะเทศไปเล่น FC ครับFC ครับใช่เป็นยังไงบ้างฟิลต่างกันไหมอันนี้ไม่เคยรู้เลยว่าบางกะเทศฟุตบอลเตะเป็นยังไงเขาเล่นแชมป์2017แล้วก็เขาเล่น FC ครับเป็นเดียวใช่ระยะเวลาสั้นๆใช่สั้นๆแล้วก็กลับมาเมืองไทยใหม่ทีนี้เล่นกับทีมอะไรอุบลอุบลอุบลยูเอ็มพีโซนอีสานกินอาหารอีสานได้อยู่จากอุบลพี่แล้วเขาไปโชว์ฟอร์มดีมานะเขาตาทีมใหญ่เลยนะเฮ้ยบิ๊กเนมเลยทีมอะไรคุณประวินที่ไปสบตาปุ๊บอุ้ยบางกอกการ์ดเอฟซีเลยโอ้โหทีนี้เป็นไงบ้างฟีลลิ่งก่อนแบบบางกอกการ์ดติดต่อมารู้สึกดีมาก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 เลยเพราะว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่เป็นท็อปเบอร์ต้นของไทยลีกเลยแต่ว่าเวลาประวินคุยเซย่าเชื่อไม่ได้I cannot believe เซย่าคิดว่าจริงๆเหรอพาวิน
ไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อตอนที่เราคุยบอกว่าตัวปอหรือเปล่าไม่ใช่เชื่อไม่ได้ตกใจเลยคนลุกเลยคุณเขาโทรตรงเลยเหรอใช่ใช่สุดยอดเลยนะปกติต้องมีเอเจนต์หรือว่าคนดูแลทีมติดต่อมาไปอยู่บีจีเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแฟนบอลดีมากแมเนจเมนต์สนามสเตเดียมก็ผู้เล่นโค้ชสตาฟมันเลยดีที่สุดโอ้ทุกอย่างดีแบบเป็นโปรเฟสชั่นอลเป็นมืออาชีพเป็นหมดใช่แล้วผลงานล่ะโดยส่วนตัวเซย่าเล่นดีไหมตอนไปอยู่กับบีจีโอกาสลงสนามก่อนอ่ะโอกาสลงสนามได้ลงเยอะไหมทุกนัดอุ้ยจะลงทุกนัดดีกว่าเดิมตัวจริงอะไรอยู่กับบีจีไปกี่ปีครับตอนนั้นครึ่งปีครึ่งปีใช่แล้วย้ายไปไหนต่อย้ายไปเกษตรศาสตร์ก็ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่อยู่ในแบงคอกอยู่จนสุดท้ายนี่มาอยู่กับอยุธยาใช่ใช่กับบทบาทใหม่ด้วยนะพี่อะไรฮะเขาเป็นกัปตันทีมนะเลิศประสบการณ์ไงประสบการณ์ไงใช่น้อยนะที่ต่างชาติจะเป็นกัปตันทีมอ่ะน้อยส่วนมากจะเป็นผู้เล่นไทยที่อายุเยอะๆก็อาจจะด้วยตัวเซย่าเนี่ยเขาพูดไทยได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นกัปตันทีมมันก็ยังสื่อสารกับลูกทีมได้บทบาทของเราตอนพอมาเป็นกัปตันทีมเป็นพี่ใหญ่ในสนามเรานี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ I have proud for myself แต่ว่าถ้ามีกัปตันก็ช่วยเพื่อนช่วยลูกช่วยรับก็คือต้องคอนโทรลทำหน้าที่ในสนามแล้วทีนี้อยู่ไทยมาขนาดเพื่อนสนิทล่ะเรามีเพื่อนสนิทมั้ยพี่ออดนะครับออดณัฐพรณัฐพรใช่ฮะใช่เขามีคลิปมาฝากกันด้วยอ้าวเหรอใช่เดี๋ยวไปดูหน่อยคือครับผมโค้ชชอบนิดครับก็ถ้าพูดถึงเซย่าโคจิมะหรือว่าเซย่าที่เรารู้จักกันก็เป็นนักฟุตบอลที่อยู่เมืองไทยมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็รู้วัฒนธรรมรู้วิธีการพูดรู้คำพูดภาษาไทยคือพูดง่ายๆเขารู้ค่อนข้างที่เยอะมากกับวัฒนธรรมไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักฟุตบอลที่ปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศแล้วก็ปรับตัวเข้ากับประเทศไทยได้ค่อนข้างที่จะดีรู้วิธีการเล่นรู้เข้าใจแทคติกต่างๆครับก็ที่บอกไปคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสัมผัสมาช่วงที่ระยะหนึ่งที่ผมเล่นกับเขามาคือเขาเป็นนักฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจคนไทยแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเซย่าน่าจะเป็นนักฟุตบอลที่เป็นตัวอย่างให้กับนักฟุตบอลญี่ปุ่นหลายๆคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องของทีมอยุธยาณตอนนี้ได้ด้วยครับใช่ก็ไปคลิปจากพี่ออสครับขอบคุณออสณัฐพรด้วยแล้วเราไปสนิทกับเขาได้ยังไงครับไปรู้จักกันได้ยังไงเวลาเล่นลานาวีพี่ออสช่วยเซย่าเยอะช่วยภาษาช่วยพูดแล้วก็ช่วยห้าอพาร์ตเมนต์ช่วยหาที่พักมีในสนามมีช่วยห้ามไหมอย่าไปต่อยเขาอย่าไปเตะเขาไม่ใช่พูดอยู่แต่ว่าพี่ออสเล่นเซนเตอร์ดิฟเฟนต์ก็เซย่าเล่นของการก็ช่วยพูดเยอะเหมือนกันช่วยห้ามนี่ก็เป็นเรื่องราวของเซย่าทีนี้พี่จะถึงช่วงที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะหนูโคตรพร้อมวีคนี้โคตรพร้อมอยากออกอาการเยอะจริงคุณน่ะไม่ชนะมาทุกวีคเลยมั่นใจเซย่าจะเป็นเหยื่อคนแรกของผมเซย่าไม่มีใครเคยแพ้พี่แจ็คมาก่อนโอเคโอเคโอเคช่วงต่อไปเราจะไปเจอการชาเลนจ์กันของพิธีกรครับสุดเท่สุดคูลคนนี้กับแขกรับเชิญนะคะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าในฝรั่งไทยลีกค่ะก็เดี๋ยวจะไปทำการแข่งขันเบสบอลเคยเล่นเบสบอลหรือเปล่าเคยเล่นครับดองกี้ดีสปอร์ตสเตเดียมใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำการแข่งขันเบสบอลเคยเล่นเบสบอลหรือเปล่าเคยเล่นครับเก่งไหมเก่งไหมตอนเล่นเก่งไหมตอนเล่นไม่เก่งเท่าไหร่เหรอแล้วถ้าเกิดวันนี้แข่งแล้วแพ้ผมอ่ะไม่เป็นไรนะอย่าเสียใจนะไม่ต้องเศร้าแต่เขาไม่เคยชนะใครเลยแต่ไม่ต้องเศร้าโอเคโอเคจะต้องแพ้แต่เขาไม่เคยชนะใครเลยนะแต่เดี๋ยวเขาต้องต่อให้ผมหน่อยนะต้องต่อเขาโดน5ลูกผมโดน2ลูกพอซึ่งตีทั้งหมดเนี่ย10ลูกเซย่าจะต้องต่อให้5ต่อ2แล้วปิดตาด้วยชนะได้ปิดตาว่าเขาจะชนะเลยช่วยเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรอย่าไปเอาเปรียบเขาเยอะอ๋อแต่หนูไม่อยากโดนลงโทษแล้วนะหนูโดนกับพี่มาตลอดเลยวันนี้เนี่ยคนโดนลงโทษจะเป็นก้านตองนะหนูจะฝากชีวิตไว้กับพี่ได้ได้ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนเป็นไงมองว่าไม่เท่าไหร่หน่วยก้านไม่ดีอุ้ยอันนี้นะปะเฮ้ยหนึ่งลูกแล้วไม่โดนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนเขาตีเสียดังแป๊ก
ไม่ดูมันต้องไปข้างหน้าดิอันนี้ไปนะอย่างนี้ตามกฎกาฟาวนะอ๋อตามกฎกาที่ฟาวนะคุณนับนะเฮ้ยฟาวหมดเลยเนี่ยพอแล้วฟาวใช่ไหมฟาวหมดต้องไปข้างหน้าถูกต้องเออได้ได้ได้มานี่มาเมื่อกี้สะดุ้งเลยลูกแม่อันนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องออกไปนอกตะข่ายไม่ได้สองนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เขาตีโดนอยู่ไม่โดนโอ้ยอันนี้ได้สี่หมด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 แล้วเหรอสี่ลูกสี่โอ้เดี๋ยวพี่แจ็คจะเริ่มลงแข่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสองลูกนะสองลูกนะพอนะโอเคครับโอนเขาชนะไปเลยนะโอ้ยชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยนะอ้าวเออแต่ก็ได้อยู่แรงเริ่มไม่พอตีหลายทีอะโอ้ยเฮ้ยนึกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นโอ้ยนิดเดียวดีมากโอ้ยยัง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 จะโดนหน้าอันนี้เริ่มหมดแรงมีอีกมีอีกอุ้ยเริ่มไม่มีแรงแล้วโอเคฟินิชสุดยอดเลยพี่คือเราคือเราโกงเขาแหละเอาง่ายๆเราก็โกงแหละเราก็โกงเขาแหละเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดสปีดในระดับที่ช้าสุดละเป็นแบบเด็กเล่นอ่ะแต่ว่าของเตยะเนี่ยเป็นแบบปุ๊บอันนี้เลยต่อให้เขาต่อให้ก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่พี่แจ็คชนะแขกรับเชิญไปลงโทษกันก่อนเลยไปโอเคไปเย้รางวัลของผู้ชนะพี่ก้าวเสียยะคะคุณจะจดจำไว้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนแรกที่ไม่แพ้ให้กับคุณแจ็คเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโดนลงโทษในฐานะที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาคุ้นชินกับวาซาบิอยู่แล้วก็กินได้เยอะใช่ไหมครับโดนลงโทษเขาจะต้องโดนวาซาบิเดี๋ยวจะมาดูว่าต้นตำรับวาซาบิโดนแล้วเป็นยังไงสิพอคุณชนะนี่คุณเราใหญ่เลยนะคุณจ้องจะลงโทษเลยนะปกติก็โดนตลอดสี่เทปห้าเทปมาโดนทุกเทปวันนี้คุณได้ละเสียยะคุณต้องตกเป็นของผมสงสารสงสารติ๊ดๆๆไปยับปวดหัวแล้วโอ้โอเคโอเคเก่งมากเก่งมากคนละต้มตำลับหัวเรากินได้สบายที่ญี่ปุ่นเผ็ดกว่านี้วันนี้ก็ขอบคุณเสยะด้วยที่มาอยู่ร่วมรายการหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับฝรั่งไทยลีกยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้งหมดครับได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นทาง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะฮะกดเลข7ดู T Sport 7ครับวันนี้เราขอบคุณสถานที่ที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำด้วยนะครับ D Sport Stadium นะครับวันนี้เวลาของเรา3คนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสวัสดีครับ今日見てくれてありがとうございました。また皆さん会いましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ไปกับสิ่งอย่างที่น่าสนใจของเซยะโคจิมะงานอดิเรกไปคาเฟ่แล้วก็ไปจำการมีออนไลน์นะครับนักฟุตบอลในดวงใจของคุณลูกค้ามอนตริดนะครับสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบเรียนมอนตริดสิ่งที่กลัวที่สุดปอดีสำหรับพีนะครับสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวมากที่สุดไปทะเลครับไอดอลในวัยเด็กจินเนียจินังครับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบมูฟี่ไม่ดูนะครับอาหารจานโปรดข้าวมันไก่หนังสือการ์ตูนเล่มโปรดการ์ตูนดราเอมอนเพลงชอบฟังชอบฟังฮิปฮอปนะครับ